ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทสต์พอยต์นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปการประกอบไอ้มีดหน้าของรุ่นแท็กเตอร์ 5D Series ซึ่งมันก็ 5D Series ใส่ด้วยกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น5040 5045 50 50D จะใส่ชุดโคมไอ้มีดเหมือนกันหมดดังนั้นมันก็เป็นการดีที่รถ5040D คันนี้จะใช้ขนาดไอ้มีดเท่ากับ50แรงนะครับรุ่นนี้เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านะครับขอขอบคุณพาร์ทเนอร์มากที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับรุ่นนี้เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าและก็จะส่งวันนี้เลยด่วนมากเร็วมากทุกอย่างเร็วมากเดี๋ยวผมจะมาช่วยช่างประกอบไม้มีดตัวนี้กันว่าการวิธีที่จะประกอบไม้มีดมันยากง่ายแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวลองมาติดตามชมในคลิปกันดีกว่านะจ๊ะตัวไม้มีดมันก็จะมีนะครับแผ่นแปะข้างนะฮะแผ่นแปะข้างแล้วก็โครงขายึดด้านหลังแล้วก็รูแปะยึดตรงกลางแล้วก็อันนี้ตัวแกนเป็นยึดห้อยของกระบอกไม้มีดนะครับตรงกลางยึดห้อยกระบอกไม้มีดแล้วก็จะมีก้านปูอยู่ตรงนี้ตรงกลางเดี๋ยวในระหว่างอันนี้จะค่อยให้ดูนี่เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากหน้านะครับเป็นสีดำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกาบข้างนะครับและนี่เลยที่อยากจะพรีเซนต์นะฮะอันนี้นี่อันนี้ผมแถมอันนี้ให้ลูกค้านะฮะก็คือตัวราวจับเราจับของกระโปรงข้างมาใส่กันดูว่ามันจะสวยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็500ก็จะมีเวทถุงล้อให้ลูกตรงนะครับซึ่งผมว่าดีมากๆเลยสำหรับการใส่เวทถุงล้อมาให้กับ500เนี่ยมันให้การไถมันดีขึ้นเยอะเลยไปดูกันดีกว่าว่าจะเริ่มประกอบกันยังไงนะครับผมไปตอนแรกขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาใส่ตัวกับข้างซะก่อนนะครับก็เอาจุกพลาสติกออกแล้วก็เดี๋ยวจะมีจุกพลาสติกอยู่ตรงนี้จุกพลาสติกที่มันกันหัวเนาะตรงเนี้ยเอาออกแล้วก็จับปีกข้างยึดยึดไว้ไม่ยากหลังจากนะครับหลังจากประกอบตัวซ้ายตัวขวาสรุปว่าโอเคซ้ายตัวขวาเสร็จแล้วก็มาใส่ตัวกลางใส่ตัวนี้ใส่ตัวกลางนะครับแล้วก็มาใส่ห้อยใบมีดแล้วก็มาใส่ตัวกลางตรงนี้นะฮะพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะมาถอดตรงนี้ออกนะครับถอดตัวขาบันไดออกถอดขาบันไดออกเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปนี่เลยเนี่ยผมใส่นะมาดูอันนี้กันเท่ว่ะเฮ้ยราวนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเสร็จมาให้ดูกันอีกทีนึงราวข้างนะครับกันตกนะฮะมาสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราจะมาใส่ตัวนี่กันราวข้างนี่ครับช่างผมเก่งครับก็ทำคนเดียวได้เจ้าของก็มายืนอู้นะฮะมาดูช่างประกอบแล้วก็ใส่ครับยกเข่าข้างลงแล้วก็ห้อยตัวมีดขึ้นนี้แล้วตัวนี้เราก็ไปใส่ตัวด้านหลังนะครับไปห้อยกับเขาล้อหลังนะฮะเนี่ยมาห้อยกับเขานี้แล้วก็มาห้อยกับเขาตรงนี้นะฮะเนี่ยเขาล้อหลังตรงจุดนี้กับจุดนี้มาเนี่ยก็ใช้แม่แรงตะเข้ครับยกอีกฝั่งนึงขึ้นมาที่ฝั่งหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าเพื่อใส่รถตัวนี้เพราะรถตัวนี้มันมีอยู่สองตัวจับยึดเองเอายึดล้อหลังเนี่ยคานยึดพอล้อหลังเนี่ยรถตัวนี้มีอยู่สองตัวก็ใช้แม่แรงยกนะฮะลองดูฝั่งนี้ก็จะเห็นนะตัวนี้ก็จะมาสัมผัสเข้าร่องที่ผมบอกนะทีนี้เราก็มาใส่ตัวประกับแล้วก็ขันรถตัวยาวนะครับเข้าไปในตรงนี้ส่วนไอ้ติดราวบังโคนนะครับมันจะมีน็อตอยู่แล้วมันจะมีรูน็อตเห็นไหมรูน็อตเนี่ยเราก็แค่เอาพลาสติกออกเนี่ยเอาตัวพลาสติกออกแล้วก็มาแปะตัวบังโคนได้เลยไอ้ตัวราวจับบังโคนได้เลยไม่ยากง่ายง่ายเนี่ยมาดูฝั่งนี้ต่อตัวน็อตก็จะยาวประมาณศอกหนึ่งครับประมาณ10
15นิ้วก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับสำหรับโน้ตตัวจับซึ่งเมื่อเทียบกับหลายยี่ห้อตัวนี้โน้ตจับตัวนี้จะเท่ากับรถใหญ่เลยนะขนาดประมาณขนาด7หุ่นยาว13นิ้วเอ้ย15นิ้วโดยประมาณก็ใช้น็อตที่มีขนาดความยาวที่ยาวมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆนะฮะเข้ากับประกับตัวนี้ประกับตัวบนนะครับประกับกล้ามปูตัวบนแล้วก็คั้นเข้าทั้งตัวหน้าและตัวหลังเพื่อรัดตัวยึดล้อหลังเนี่ยให้มันไปเชื่อมกันกับตัวสลักใบมีดหน้าสลักฐานใบมีดหน้าเพื่อกระจายแรงนะครับเพื่อกระจายแรงตัวที่ของใบมีดด้านหน้าให้มันไปทางรถให้มันไปทั่วทางรถนั่นเองทีนี้เรามาต่อตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันตำแหน่งมันวางครับตำแหน่งวางมันจะพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับกันเข้าไปในเกียร์ล่างโคตรง่ายบอกเลยเนี่ยครับก็จะออกมาสภาพก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยสำหรับการเอาทีนี้นะครับเราก็มาใช้วิธีแบบนี้พร้อมกันทำด้วยกันทั้งสองด้านในการยึดไอ้ตัวไอ้คานยึดด้านหลังเนี่ยเผาล้อเนี่ยทำพร้อมกันทั้งสองด้านนะครับหลังจากที่ใส่เจ้าตัวยึดตัวหลังเสร็จนะครับแล้วก็ตัวหน้าเสร็จทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่แป๊บก่อนนะฮะเราจะมาใส่แป๊บกันก่อนก็คือเนี่ยมาไล่แป๊บตรงนี้แป๊บไม่มีนะครับสองจุดจุดบนจุดล่างนะครับก็ไล่ยาวไปเรื่อยระยะยาวไปเรื่อยยาวมาจนถึงด้านหลังนะฮะแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวคัพเปอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแป๊บไม่มีด้านหน้าครับก็จะโยมาเข้าตรงนี้เลยตัวนี้จะเป็นคัพเปอร์นะแต่ว่าเราไม่ใช้เพราะว่าแบบคัพเปอร์เนี่ยเราค่อนข้างสังเกตแล้วว่ามันจะมีปัญหาในการรั่วซึมค่อนข้างเยอะเราก็เลยใช้เป็นแบบแป๊บขันน็อตต่อถาวรไปเลยนะฮะตัวนั้นจะช่วยลดปัญหาของการรั่วซึมไปได้เยอะเลยทีเดียวอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของแป๊บนะครับเราก็จะเดินแป๊บยาวมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะตรงนี้เราก็เลยมาต่อแป๊บนะครับอันนี้เป็นสายแป๊บไฮดรอลิกที่เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยเดินนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวกระบอกกับมีดด้านหน้าก็ต่อเข้ากับแป๊บที่มันเป็นแป๊บเหล็กแล้วก็ระโยงระยางนะฮะระยาวระยางตรงนี้เราก็จะใช้แป๊บไฮดรอลิกสายอ่อนอีก2เส้นเพื่อเข้ามายังจุดนี้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วตัวคอนโทรลของใบมีดด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดความคอนโทรลโยกนะครับโยกมาข้างหน้าแล้วกดใบมีดลงครับโยกไปด้านหลังก็ดึงใบมีดขึ้นนะฮะก็จะเป็นด้วยประการชนิดนะครับผมนี่นะฮะมันก็จะมีคัพเปอร์ตัวนี้ที่ผมออกมาแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์ที่บอกอะแดปเตอร์ที่บอกนะเนี่ยครับอะแดปเตอร์ที่บอกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยอะแดปเตอร์นะฮะก็จะมี2อย่างก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้เข้ากับเกียร์ตัวนู้นตัวแป๊บไฮดรอลิกที่ต่อมาจากกระบอกมีด้านหน้านะครับอันนี้เป็นตัวคัพเปอร์เดิมคัพเปอร์เดิมจะเป็นคัพเปอร์แบบหลักสากลคัพเปอร์ใหม่จะเป็นใช้เกียวเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โอลิงตัวนี้เข้าไปโอลิงตัวนี้เข้าไปนะฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับแล้วเราก็จะเอามาเข้ากับตรงนี้นะฮะแล้วนะฮะแล้วเราก็มาเข้ากับตรงนี้นะครับเห็นไหมเข้ากับตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้แหวนล็อกเหมือนเดิมนะฮะแหวนล็อกเข้าไปเหมือนเดิมให้มันหยุดท่าเดิมนะครับผมทีนี้ฮะข้อควรระวังในการต่อแป๊บไฮดรอลิกเนี่ยข้อควรระวังที่สุดก็คือการขันแป๊บน็อตไฮดรอลิกเนี่ยน็อตที่เชื่อมกันระหว่างแป๊บไฮดรอลิกเนี่ยสมควรที่จะใช้มือขันนะครับใช้มือขันเข้าไปอันนี้เป็นทริคนะฮะใช้มือขันเนี่ยใช้มือขันเข้าไปขันเกียวเข้าไปอย่าพยายามใช้ประแจนะฮะถ้ามันไม่จำเป็นเพราะว่าเราอยากให้เกลียวมันสมูทที่สุดไม่อยากให้เกลียวมันเสียตรงนี้ถ้าเกลียวเสียเนี่ยโอกาสที่แป๊บรั่วมันจะมีสูงมากนะครับ
ซ้ายมือขันจอยจนตึงมือเราค่อยตามด้วยแป๊บแล้วค่อยตามด้วยประแจนะฮะอันนี้เป็นทริคนะ ใช้มือขันเสร็จแล้วค่อยให้มันตึงมือตึงที่สุดอะจนถ้าจะสุดเกียร์แล้วค่อยมาใช้ประแจพวกนี้ขันเข้าไปเพื่อให้มันแน่นนะจ๊ะจากนั้นเราก็ใช้เทปพันเกลียวน็อตเพื่อให้มาต่อกับตรงคัปเปอร์สายไฮดรอลิกแล้วก็มาใส่กับตรงนี้เพื่อให้เข้ากับแป๊บไอ้มีดตัวนี้นะฮะนี่ครับหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับก็จะเอางานออกมาแบบนี้เห็นนะเราก็เก็บสายให้เราก็เก็บสายให้ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมนะฮะเนี่ยสภาพก็จะออกมาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เตรียมมาใส่ก้ามปูเนี่ยครับอันนี้คือก้ามปูนะฮะก้ามปูหรือคานใบมีดด้านหน้าตัวล่างนะครับที่จะเรามาใส่ปากใบมีดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะร้อยตรงนี้ร้อยกับบอกไฮดรอลิกนะครับนะขั้นตอนนี้แล้วก็ใส่ปากก็เสร็จแล้วครับง่ายๆไม่ยากทีนี้มาตรงส่วนตรงบันไดนะครับเขาก็จะมีอะแดปเตอร์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวบันไดมันจะชิดเข้าไปในนี้อีกทีนี้เรามีอะแดปเตอร์ต่อออกมาเพื่อให้บันไดมันไม่ชนกับตัวคานใบมีดตัวหลังนะฮะก็แต่มันยืดออกมาหน่อยนึงเราจะได้มีบันไดตรงนี้ได้เหยียบขึ้นไปที่รถบนรถนะครับผมนี่ก็มาถึงขั้นตอนใส่ก้ามปูก้ามปูสลักใบมีดนะฮะก้ามปูสลักใบมีดหันล่างนะครับก็ไม่ยากก็เอาประกับเอาสลักใส่แล้วก็ประกับแล้วขันน็อต2ตัวจบครับสำหรับในจุดนี้นี่จุดนี้นะฮะขอบคุณกัสซี่นี่เนี่ยเรามีล็อกตัวบนกับตัวล่างที่เป็นล็อกก้ามปูนะฮะแต่เป็นก้ามปูอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยประกับตัวหน้าเราจะเป็นฝั่งนี้นี่ประกับตัวหลังนะครับแล้วก็น็อกร้อยชุบแล้วก็น็อกร้อยฮะเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเพราะว่าตัวสลักกับบูทมันจะอยู่ในคานตัวล่างอยู่แล้วคานตัวหลังที่ล็อกกับเขาล้อหลังก็ไม่ยากครับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วใส่ใบมีดประกอบก็เรียบร้อยก็ใส่นี้ปากไก่ตรงนี้เนี่ยร้อยสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ดูทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อกระจังหน้านะครับก็ไม่ยากครับเอากระจังหน้ามาสวมเกี่ยวเข้าเนี่ยมาดูให้ดูกระจังหน้าไทยๆนะครับจะเป็นรูปกวางนะครับรูปกวางชุดุนะฮะก็สัญลักษณ์ทีไทยแท็กเตอร์นะครับก็สรุปให้ดูคนนึงอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับตัวนี้เป็นตะขอเกี่ยวนะครับแล้วก็มีโลดล่างดวนล่างๆแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นของฝากระโปรงครับแล้วก็จะสวมเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเพลทของ NASA แล้วก็พันเกี่ยวน็อตเข้าไปตัวบนตัวล่างเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยชุดจังสวยงามนะครับทีนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการใส่กาดฝากระโปรงข้างนะฮะก็ไม่ยากก็เนี่ยครับมีน็อตตรงนี้เป็นที่บอกว่าเป็นอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็คล้องกันเข้าไปใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ล็อกนะฮะไม่ยากใส่เหมือนกันทั้งสองฝั่งเนี่ยครับใส่เหมือนกันทั้งสองฝั่งแล้วก็จะมีเหล็กตัวบนนี่แล้วก็มีเหล็กตัวบนนี่นะครับคอยยึดไว้ไม่ให้ตัวใบมีดหน้ามันชนเข้ามาไม่ให้ตัวใบมีดหน้ามันชนกันหรือมันกระจายออกด้านข้างนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับเราก็ต่อใบมีดได้จนเสร็จเรียบร้อยนะครับสภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยแอบนี่เราใส่ปากกระบอกใบมีดเข้าไปแล้วนะฮะนี่
เราใส่ปากใบมีดเข้าไปแล้วนะครับโดยเชื่อมตรงนี้ตามตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วและคันนี้ก็สภาพการใส่นะฮะนี่ผมบอกเลยว่าสวยมากติดใบมีดหน้านะครับแล้วก็การ์ดกระตังหน้านะฮะแล้วคนที่ออกกับบริษัทไทยแท็กเตอร์เราจะมีตรงนี้ให้ด้วยนี่ปึ๊บราวบังโคลนนะฮะนี่ผมมีราวบังโคลนให้ด้วย2ข้างราวบังโคลนทั้ง2ข้างผมมีให้นะฮะสุดยอดกันไปเลยนะครับลูกพี่วิธีการต่อไปมีดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากเย็นอะไรมากมายนะครับมันก็อาศัยความชำนาญการจุกจิกนิดนึงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ออกมาตามผลงานที่ทำก็สวยดีนะผมชอบการดีไซน์ของกระจังหน้าผมก็เป็นคนออกแบบขึ้นมาและดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็หลายๆอย่างทั้งของแถมพวกนี้ผมก็จะมีมาให้นะครับท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์จอนเดียร์นะครับก็ติดต่อมาได้ที่ LINE OA @tetherboy ครับหรือว่าเบอร์โทร0656941495หรือว่ากดไลค์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Tetherboy ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมสั่งอะไรรถแท็กเตอร์จอนเดียก็ที่แท็กเตอร์บอยได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนกับรถแท็กเตอร์จอนเดีย5040ดีนะจ๊ะ เดี๋ยวเนี่ยเสร็จเนี่ยก็ไปส่งลูกค้ารถคันนี้เพิ่งมาถึงเมื่อตอน7โมงเช้าเราประกอบกันเสร็จตอนเที่ยงแล้วก็จะออกไปส่งลูกค้าเลยครับคันนี้ด่วนมากเดี๋ยวเจอในคลิปต่อไปแล้วกัน